วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนเวลา 4:00 ถึง 4:30 ค่ะกับเรื่องราวชีวิตที่หลากหลายแล้วก็จุดประกายให้ทุกท่านนั้นสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของท่านได้เลยนะคะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมความสุขที่มากขึ้นกว่าเดิมมั่งคั่งกว่าเดิมแล้วก็สังคมน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับมนุษย์เงินเดือนทุกคนค่ะที่มีความฝันว่าอยากจะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองบ้างแต่จะทำอย่างไรทั้งที่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้ท่านอาจจะยังออกไปจากชีวิตมนุษย์เงินเดือนไม่ได้แต่ท่านสามารถสร้างธุรกิจได้เหมือนผู้ชายที่เป็นแขกรับเชิญของดิฉันในคืนนี้นะคะเขาจะมาถอดรหัสความสำเร็จที่สามารถทำได้จริงในเวลาไม่กี่ปีเขาเป็นวิศวกรอยู่ในบริษัทใหญ่มาแล้วหลายแห่งนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังคงทำงานประจำอยู่ค่ะอยู่ที่บริษัทโฟโรเซียอิมิชชั่นคอนโทรลประเทศไทยจำกัดนะคะการทำงานของเขามีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศปีนึงเนี่ย20-30 ครั้งเลยก็ว่าได้ทำงานมีประสบการณ์มากมายแล้วก็ประสบการณ์ที่เดินทางไปต่างประเทศเขาก็ไปพบเห็นเรื่องราวอะไรต่างๆที่มาเป็นประโยชน์ในการสร้างธุรกิจของเขาด้วยนะคะครั้งหนึ่งเคยออกจากงานไปอยู่นิวซีแลนด์1ปีเต็มๆทำทุกอย่างตั้งแต่ล้างจานทำนู่นทำนี่ไปจนกระทั่งเป็นแผนกให้บริการในโรงแรมนะคะพนักงานต้อนรับของโรงแรมแล้วก็เคยทำธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ตัดหญ้ารายแรกของประเทศไทยทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพทำอสังหาริมทรัพย์นี่คือผู้ชายในวัยแค่30ต้นๆทำอะไรมามากเหลือเกินนะคะแล้ววันนี้เขาบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของเขากับธุรกิจล่าสุดที่เขาทำนะคะก็คือเป็นเจ้าของโรงแรมเป็นบูติกโฮเทลที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งที่ยังเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่นี่แหละค่ะหนังสือเล่มนี้ทำงานออฟฟิศให้เป็นธุรกิจร้อยล้านโดยคุณภูมิชินโชติกรนะคะขอต้อนรับคุณภูมิอย่างเป็นทางการอีกทีนึงค่ะคือที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกินเลยเลยใช่ไหมคุณภูมิ ไม่ทำอะไรมาเยอะเหลือเกินครับมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นเรามองเป้าหมายเรายังไงเราชอบยังไงเราไม่อยากจะอยู่แต่ในวงการมนุษย์เงินเดือนอย่างเดียวค่ะครับค่ะแล้วคือก็ถ้าเป็นวิศวกรใช่ไหมแล้วก็ทำงานอยู่ในบริษัทองค์กรใหญ่ๆนี่ก็เงินเดือนก็ไม่ใช่น้อยใช่ไหมคุณภูมิครับก็เงินเดือนอย่างเดียวก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าเราก็จะมองเห็นว่าเป้าหมายของเราก็คือหัวหน้าเราเองก็ไม่ได้ดีขึ้นก็ไม่ได้รวยอะไรมองไปไกลกว่านั้นหัวหน้าก็ไม่ได้รวยอะไร ครับมันก็ยังอยู่อย่างนั้นคือถ้าเราขึ้นไปขนาดนั้นมันก็ยังอยู่ในจุดเดิมไม่ว่าเราจะได้เยอะขนาดไหนก็ตามเราก็เห็นชีวิตของคนที่อยู่ในบริษัทหรือในองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรตัวเองหรือองค์กรที่คล้ายๆกันว่าการเติบโตยังไงก็ตามมันก็ยังคงมีข้อจำกัดมันไม่ได้ไปถึงฝันไม่ไปถึงที่สุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่คือเมื่อก่อนตอนเราเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยเงินเดือนสัก10,000-20,000เราก็จะรู้ว่าถ้าเกิดเราได้เงินเดือน100,000เนี่ยโอ้มันรวยฮะมันเยอะใช่มันเยอะจริงๆอะไรเงี้ยตอนนั้น10,000-20,000 100,000เหมือนถ้าเราทำงานปีนึงแล้วแต่พอเราได้100,000เนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเราไม่พอเราผมเห็นหัวหน้า200,000-300,000ก็ไม่พอกันครับใช่ค่ะคือขยับไปแค่ไหนเนี่ยรายจ่ายมันก็เพิ่มไปเท่านั้นตามตัวแล้วก็มันก็หมายถึงเวลาที่เราใช้ในการทำงานสมองพลังงานมันก็คือเพิ่มไปตามตัวครับแล้วยิ่งเราเงินเดือนเยอะเท่าไหร่เนี่ยความรับผิดชอบเราเยอะขึ้นความกดดันเยอะขึ้นร่างกายเราโทรมเร็วขึ้นเราก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นความสุขมันก็หายไปเลยรู้สึกว่าไม่ได้ละต้องเติมเต็มชีวิตตัวเองแต่ก่อนจะไปถึงเส้นทางที่คุณภูมิเติมเต็มชีวิตการเป็นมนุษย์เงินเดือนด้วยการเริ่มสร้างธุรกิจของตัวเองเนี่ยนะคะขอเคล็ดลับหน่อยเขาเขียนไว้ตรงหน้าปกนี่บอกว่าเทคนิคเงินเดือนขึ้น 400% ใน4ปีทำยังไงคะคุณภูมิเห็นในนี้เนี่ยนะคะอ่านแล้วเนี่ยต้องให้ขยายความแน่นอนเพราะว่าการทำงานให้เงินเดือนขึ้น 400% ใน4ปีคุณภูมิสรุปมาเป็น7ข้อค่ะท่านผู้ชม1งานที่ทำจะต้องมีคุณค่าหมายความว่ายังไงฮะครับก็หลังจากที่เราเริ่มต้นอย่างช้าๆเนี่ยเงินเดือนทุกๆคนเนี่ยเริ่มอย่างช้าๆค่ะพอเราถึงจุดๆนึงเรารู้ว่าเอ้ยมันไม่ได้แล้วถ้าทำงี้เนี่ยเราก็จะเหมือนคนทั่วไปค่ะเราก็เลยต้องหาเคล็ดลับ7ข้อนะครับอย่างที่บอกว่างานที่ทำต้องมีคุณค่าค่ะคืองานแต่ละงานเนี่ยเค้าก็จะมีหน้าที่ต่างกันนะครับแต่ละงานเนี่ยมันก็จะมีสมมุติว่าเป็นงานที่
อาจจะสมมติคนล้างจานบ้างบัญชีบ้างนะครับแต่งานที่มันมีคุณค่าต่อผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีน้อยนะครับงานที่มีผลกระทบต่อยอดขายหรือว่ากำไรขาดทุนของบริษัทมันก็มีน้อยนะครับนี่คือเราต้องโฟกัสที่งานที่มันมีเอฟเฟกต์กับบริษัทเต็มๆใช่ครับข้อแรกค่ะอันนี้คือทำงานที่ทำจะต้องมีคุณค่านี่เป็นข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองปรับเปลี่ยนอดทนอันนี้ต่อเนื่องมาจากข้อที่หนึ่งนะคะใช่ครับสมมติเราไปเจองานที่เรารู้สึกว่าอ้าวเราอยู่ไปแล้วก็ไม่ได้เติบโตอะไรแล้วก็มีคนที่ทำหน้าที่เดียวกับเราเยอะแยะเลยเราไม่ได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าหรือมีผลกระทบต่อองค์กรแล้วเราต้องไปข้อที่สองใช่ไหมครับใช่ครับข้อที่สองก็คือถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยเราต้องยอมบางทีอาจจะต้องถอยหลังก้าวหนึ่งนะครับผมก็ยอมลดตำแหน่งทีนึงเพื่อให้งานมันเป็นสายที่มีคุณค่าแล้วนะครับคุณภูมิทำยังไงตอนลดตำแหน่งทำยังไงคะก็บางทีเดินไปหาหัวหน้าเลยครับบางทีอาจจะต้องหาสายที่มันถูกบางทีอาจจะต้องเดินหาหัวหน้าอาจจะต้องย้ายงานยังไงก็ตามขอให้มันโฟกัสไปที่งานที่มีคุณค่าก่อนเสร็จแล้วพอปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราต้องอดทนกับมันบางทีเราไปหวังว่ามันจะดีขึ้นทันตาเห็นเนี่ยมันยากเราต้องโชว์ก่อนว่าเราทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วการเปลี่ยนสายงานจากงานที่ไม่ได้มีผลกระทบกับองค์กรมากนักมาสู่งานที่มีผลกระทบกับองค์กรมากนักบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ทักษะที่เราเชี่ยวชาญที่สุดเหมือนงานแรกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะครับก็เลยต้องมาฝ่าฟันก่อนมาเริ่มนับหนึ่งใหม่เหมือนกับเพื่อนๆคนอื่นๆในแผนกใหม่ครับเพราะว่าถ้าเราอยากได้เงินเดือนเยอะมันไม่มีงานไหนที่สบายเราให้เงินเดือนเยอะมันจะต้องอดทนมันจะเป็นงานที่ลำบากต้องยากขึ้นกว่าความกดดันมากขึ้นยากขึ้นมาถึงจะได้เงินเดือนเยอะเพราะฉะนั้นถึงต้องบอกว่าปรับเปลี่ยนปุ๊บมาต้องอดทนด้วยครับโอ้โหแค่สองข้อนี่ก็ได้พลังแล้วนะคะพอข้อที่สามหาโอกาสซะหาโอกาสซะคืออะไรคะคือในเวลาในหน้าที่การงานเนี่ยบางทีมันมีตำแหน่งว่างบางทีอาจตำแหน่งจะลดลงอย่างที่ผมบอกผมก้าวถอยหลังก้าวหนึ่งบางทีอาจจะหัวหน้าเขามองเราคนละแบบกันบางทีเขาบอกว่าเขาอาจจะมองเราที่สายการทำงานของเราอยู่แล้วว่าเราจะต้องโตขึ้นตามสายนี้แต่บางทีเราคงต้องหาโอกาสเองบ้างเพราะหัวหน้าเขาไม่คงไม่มองให้เราไปสายนู้นสายนี้หรอกเราต้องมองว่ามันมีโอกาสอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราก็หาโอกาสซะแต่อันนี้ก็คือต้องมีกระจกสะท้อนตัวเองพอสมควรว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะครับบางทีคนอื่นมองเรามันก็ไม่เท่ากับเรามองตัวเองใช่เรารู้ตัวเองดีที่สุดแล้วว่าเราชอบตรงไหนเราควรจะเป็นยังไงอะไรคือสายที่มันเหมาะกับเราแล้วอะไรคือสายที่มันมีคุณค่าค่ะนะครับแล้วเราก็หามันซะค่ะอย่าไปรอให้ใครหาโอกาสให้เราอันนี้หมายถึงทั้งในองค์กรเดิมหรือองค์กรใหม่ด้วยทั้งนอกเลยใช่ครับทั้งนอกทั้งในเลยครับโอกาสมีอยู่ทั่วไปถ้าเราหาใช่ครับมีอยู่มากมายอยู่ที่ว่าเราจะหาโอกาสหรือเราจะรอโอกาสมาหาแต่ของผมคือผมเน้นให้หาโอกาสดีกว่าค่ะเราวิ่งไปหามันค่ะข้อที่4ของคุณภูมิคือลุยสายการเงินนี่คือจุดเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนจากสายวิศวกรมาเป็นสายการเงินครับทำไมถึงมาสายการเงินนะคะสายนี้มันเป็นสายที่มีคุณค่ามีสายที่มีกระทบกับผลกำไรขาดทุนของบริษัทอย่างชัดเจนค่ะนะครับอย่างผมบอกว่าบริษัทมียอดขาย500ล้านถ้าอยากให้เป็นพันล้านเราอยู่สายที่เป็นฝ่ายขายเราขายได้เยอะๆเยอะๆเป็นพันล้านบริษัทก็จะมองเห็นคุณค่าของเรามากกว่าที่จะเป็นสายที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินโดยตรงเป็นฝ่ายสนับสนุนอยู่ข้างหลังใช่ครับใช่ครับเพราะสายนี้มันเห็นเลยหาลูกค้าได้เยอะก็ได้เยอะกำไรเยอะเราลดต้นทุนได้เยอะเราก็สามารถที่จะทำให้กำไรมันเยอะบริษัทมองที่กำไรนะครับเขามาทำเขาไม่ได้เป็นองค์กรฟรีเขาจะมองที่กำไรอย่างเดียวเลยครับเพราะฉะนั้นเลยตัดสินใจมาสายการเงินครับมีความชอบมาก่อนไหมถนัดไหมเป็นทักษะที่ต้องมาฝึกใหม่ไหมคะสายการเงินผมก็ไม่ถนัดเหมือนกันค่ะแต่ว่าเรารู้ว่าถ้าเราอยากดีขึ้นเราต้องเรียนรู้มากขึ้นยอมเราก็ต้องยอมที่ยากขึ้นครับยอมทำอะไรที่ยากขึ้นแล้วสุดท้ายนี่คือเปลี่ยนมาเป็นมนุษย์สายการเงินนี่กี่ปีแล้วคะได้ปีเดียวปีเดียวครับค่ะเข้าที่หรือยังคะตอนนี้ก็ความชำนาญเข้าที่ยังคะเรารู้แล้วว่าอะไรคือเคล็ดลับที่จะไปคือเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรมันสำคัญที่สุดแล้วเราก็ทำแต่บางจุดย่อยๆผมก็อาจจะยังรู้ไม่หมดนะครับแต่เราแค่ไปให้ตรงประเด็นก่อนนะครับทำกำไรขาดทุนให้บริษัทมากขึ้นนะครับก่อนแต่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้แน่นอนครับดูยากแน่แต่ไม่ยอมแพ้นะคะจะต้องลุยต่อเพราะเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนมาสายนี้ตั้งเป้าหมายให้แตกต่างตั้งเป้าหมายให้แตกต่างอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคีย์สำคัญคือบางทีเนี่ยบริษัทบอกว่าบริษัทตั้งเป้าหมายให้เราอย่างใดอย่างหนึ่งคือเราก็บอกว่าโอเคเป้าหมายนี้สบายเราก็ทำงานสบายแล้วไม่ต้องทำอะไรมากสิ่งที่มันจะทำให้เงินเดือนขึ้นได้หรือว่าบริษัทมองเห็นคุณค่าของเราเนี่ยเป้าหมายเราต้องหัวหน้าต้องตกใจ
ครับคือมันเป็นถ้าเกิดมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำไรขาดทุนด้วยเนี่ยกำไรเพิ่มขึ้น2เท่าโอ้โหน่าตกใจแน่นอนเขาก็ได้ performance เขามากขึ้นด้วยเพราะเขาก็เป็นหัวหน้าเราเขาก็มีหัวหน้าดูอีกทีนึงถ้าเราทำได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นคุณค่าของเราต่างกันลิบลับเลยต่างกับคนที่รอ target เป้าหมายที่ทุกคนวางให้หัวหน้าวางให้เท่านี้นะอยากได้100ล้านก็ทำ100ล้านแต่ของเราแหละอยากได้100ล้านผมทำ 2-300 ล้านนี่คือสิ่งที่แตกต่างหัวหน้าก็ปฏิเสธไม่ได้แน่นอนใช่ครับใช่เขาแฮปปี้อยู่แล้วแฮปปี้อยู่แล้วค่ะอันนี้ก็คือ5ข้อแล้วนะคะขออีก2ข้อก่อนจะพักกัน6เนี่ยความขยันไม่ใช่คำตอบครับในเนื้องานเนี่ยผมไม่อยากให้ทุกคนมองว่าคนขยันเท่านั้นถึงจะได้ดิบได้ดีนะครับอันนี้เป็นแนวคิดที่ค้านกับคนที่ต้องมาทำงานตั้งแต่เช้ามืดเลยนะแล้วกลับหลังใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือจะไม่คิดอีกแบบเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้นะครับการมาเช้ามืดกลับหลังสุดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทำได้ทำได้ครับมันไม่ได้สร้างแวลูให้กับงานเท่าไหร่มันอาจจะได้เนื้องานมากขึ้นแต่ผมก็มองว่าการออร์แกไนซ์งานการบริหารจัดการเวลาในเวลาที่จำกัดเนี่ยมันได้ผลมากกว่าบางทีการมาเช้าตู่กับหลังสุดมันก็อาจจะทำให้สมองตื้อหรืออะไรมันทำให้งานไม่ออกด้วยซ้ำแล้วเราไม่รู้ว่าระหว่างวันเนี่ยขยันตลอดวันหรือเปล่านะใช่ไหมวอกแวกระหว่างวันหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเทียบอย่างเงี้ยไม่เทียบกันไม่ถูกต้องใช่ไหมคะก็คือความขยันไม่ใช่คำตอบมาเช้ากับมืดไม่ใช่คำตอบไม่ใช่คำตอบเจ็ดคือทุ่มเทที่ผลของมาของงานไม่ใช่วิธีการทำงานนี่ก็น่าจะสอดคล้องกับข้อที่หกใช่ครับพอเราบอกว่าเราขยันไม่ใช่คำตอบการมาเช้ามืดกับหลังสุดแต่ผลของงานไม่ได้เรื่องเลยหัวหน้าก็ที่ไหนก็ไม่เอาเหมือนกันค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์มันก็ต้องสอดคล้องกันด้วยนะครับสอดคล้องกับเป้าหมายของเราค่ะแล้วเราไม่ต้องแคร์ว่าเรามาสายบ้างอะไรบ้างเรากลับพอดีเวลาบ้างขอให้ผลลัพธ์มันได้นะครับหัวหน้าเนี่ยบางทีเขาอาจจะปฏิเสธไม่ได้เลยถ้าผลลัพธ์มันดีมากๆเลยเขาอาจจะบอกว่าไอ้คุณมาไม่ตรงเวลานะบางทีเขาอาจจะชอบคนที่มาเช้าๆแต่เราไม่ได้มาเช้าอย่างนั้นแต่เราสามารถปิดปากได้ด้วยผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทำงานได้พอๆกันหรือมากกว่าคนที่มาเช้าครับเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือนี่คือเคล็ดลับความสำเร็จของคุณภูมินะคะที่บอกว่าเทคนิคเงินเดือนขึ้น 400% ใน4ปีซึ่งทำได้ทำได้จริงครับ 400% ใน4ปีแม่เจ้าพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาเคล็ดลับจากคุณภูมิกันต่อค่ะคุยกันต่อนะคะกับมนุษย์เงินเดือนสุดเท่คนรุ่นใหม่คิดนอกกรอบสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองได้ด้วยเนี่ยนะคะคุณภูมิชินโชติกรค่ะธุรกิจแรกที่ลงมือทำจริงๆจังๆเลยคือธุรกิจรับตัดหญ้าจนกระทั่งเป็นเจ้าของแฟรนไชส์รับตัดหญ้ารายแรกในประเทศไทยบทเรียนการทำธุรกิจครั้งนั้นคืออะไรคะจริงๆมันสตาร์ทได้สวยหรูนะครับแต่มันจบได้ในหน้าเศร้ามาก คือเรามีไอเดียจากการที่เรามีบ้านของเราเองนะครับคือทุกบ้านเนี่ยมันมีหญ้าผมก็รำคาญนะบางทีจ้างช่างตัดหญ้ามาแล้วก็ช่างตัดหญ้าเป็นใครก็ไม่รู้เป็นลุงแก่ๆเดินมานะครับจ้างโอ้โหแพงริบลิ่วเลยบางทีหลังก็เป็นพันก็มีค่ะใช่ๆแต่คราวนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเราลองคือเรามาสายการผลิตมาก่อนถ้าเราลองทำการตัดหญ้าให้เป็นสายการผลิตบ้างล่ะ มันน่าสนใจนะแล้วเราก็ทำให้ราคามันไม่แพงเพื่อที่จะดึงลูกค้ามาเยอะแล้วเราก็ทำทีเดียวเลยนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของไอเดียจุดเริ่มต้นจากหญ้าที่บ้านตัวเองแต่ว่าทำรายได้ด้วยดีกว่าไปรับตัดหญ้าบ้านอื่นเขาด้วยและทีนี้ก็เฟื่องฟูนะคุณผู้ชมจากในหมู่บ้านตัวเองโอ้ขยายไปหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งเกิดอะไรขึ้นฮะจนกระทั่งเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยคิวมันเยอะมากนะครับจัดคิวแทบไม่ถูกเลยเต็มตลอดทุกวันเต็มจนกระทั่งเราบอกโอ้โหมันอย่างนี้เนี่ยมันเรากำไรมากแน่นอนแหละแต่พอดีวันนึงเนี่ยมาดูงบการเงินทำไมมันไม่กระเตื้องเลยไม่มีกำไรไม่มีกำไรเลยนะครับคือเรารู้ว่าตัดจะทั่วกรุงเทพและปริมณฑลอยู่แล้วไม่มีกำไรคือประเด็นสำคัญเนี่ยคือการตั้งราคาที่อาจจะต่ำเกินไปนะครับเนื่องจากว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งด้านสายการเงินมาก่อนการไปวางรายรับรายจ่ายอื่นๆรายจ่ายแฝงอยู่อะไรพวกนี้มันมีเราไม่ได้คาดการณ์มองไม่เห็นครับใช่เราก็เราคิดง่ายๆว่าต้องมีรายจ่ายแค่แรงงานค่ารถแต่จริงมันมีค่าแฝงอยู่นั่นเยอะแยะค่าเสื่อมราคาค่าอะไรที่เรายังอ่อนประสบการณ์ได้นะครับทำอยู่กี่ปี
ตอนนั้นทำอยู่ประมาณ1ปีทำา1ปีจนกระทั่งเป็นรูปร่างเป็นแฟรนไชส์ใช่ใช่นะเป็นแฟรนไชส์ค่ะมีแฟรนไชส์ที่มีคนมาสมัครอะไรมีคนสนใจเยอะมากเยอะมากเยอะมากครับแต่แล้วสุดท้ายมันจบยังไงที่บอกจบไม่สวยเนี่ยจบไม่สวยคือเรารู้ว่าธุรกิจเนี่ยมันรันได้ยากแล้วเพราะว่ารายรับเรามันอาจจะไม่สอดคล้องกันค่ะเราก็เลยตัดสินใจที่จะหยุดแล้วให้คนที่เขามารับแฟรนไชส์เนี่ยเขาเอาไปพัฒนาต่อไปใช่ก็คือขายแฟรนไชส์ไปเลยขายแฟรนไชส์ต่อไปแล้วก็มีแฟรนไชส์แม่ใหญ่เลยแล้วก็ไปพัฒนาต่อครับนี่ก็เลยวางมือจากตรงนั้นพร้อมกับบาดแผลเล็กๆแล้วก็บทเรียนด้วยเนี่ยนะคะแต่ต่อมาธุรกิจที่ตอนเนี้ยไปได้สวยแล้วก็เขียนเล่าไว้ในหนังสือด้วยเนี่ยนะคะหลายคนออดิชั่นอ่านแล้วก็เป็นความฝันตามไปด้วยธุรกิจโรงแรมเห็นบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้เป็นแรงบันดาลใจเบื้องต้นจากตัวเองแต่ได้จากแฟนด้วยใช่ไหมคะว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมเล็กๆเป็นบูติกโฮเทลอะไรเงี้ยนะคะเอาล่ะเราเริ่มนับหนึ่งจากอะไรจะสร้างธุรกิจโรงแรมคือเราเริ่มจากเราดูตัวเองก่อนว่าเราทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่เราจะทำอะไรได้บ้างผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาอาจจะคิดง่ายๆหน่อยเขาอาจจะคิดว่าเราควรจะลงทุนใกล้ตัวคอนโดซื้อบ้านจัดสรรมันคืออสังหาริมทรัพย์นี่คือสิ่งที่คนทั่วไปคิดแต่บางทีเนี่ยบางมุมนะครับสิ่งที่ง่ายเกินไปเนี่ยคู่แข่งจะเยอะผมก็รู้ว่าซื้อบ้านแล้วเก็งอะไรบ้านมันได้จริงแต่ว่าคู่แข่งมันก็เยอะมันก็มีคนซื้อเยอะอะไรเยอะมาร์จิ้นมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปซื้อคอนโดก็เปิดโครงการมาแป๊บเดียวเต็มไปหมดแย่งกันไม่ทันแต่ว่าคู่แข่งมันเยอะไปหมดแล้วใครจะมาเช่าใครจะมาจองคือมันมีหลากหลายมากนะครับโรงแรมล่ะไม่มีใครพูดถึงเลยเงียบกริบเพราะว่าทุกคนรู้ว่ามันยากพอมันยากปุ๊บคู่แข่งมันน้อยมันไม่มีใครคิดเลยมองตรงนี้ก่อนเลยว่าคู่แข่งน้อยครับพอเราคิดว่าคู่แข่งน้อยปุ๊บเนี่ยเราก็สอดคล้องกับความฝันของแฟนเขาอยากได้โรงแรมเล็กๆน่ารักน่ารักคือครูผู้หญิงนะครับอยากได้โรงแรมเล็กๆน่ารักน่ารักโอเคเราก็มันไม่ง่ายนะโรงแรมเล็กๆตอนแรกก็บอกไปโรงแรมอะไรก็ยากหมดแหละโอเคแต่ว่าเรากะว่าทำยากๆทีเดียวนะครับคืออย่างสอดคล้องกับสิ่งที่ผมทำในมนุษย์เงินเดือนเป้าหมายจะต้องท้าทายจะต้องสูงพอที่เราจะไปถึงแล้วคนอื่นไปไม่ถึงนะครับแล้วมันจะคู่แข่งน้อยแล้วเราจะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่เริ่มต้นนะครับค่ะค่ะแล้วก็คือเริ่มทำกันบ้านละเอามองหาแล้วก็ไปสุดท้ายไปได้ที่ที่เชียงใหม่นะคะไปซื้อที่ที่เชียงใหม่แล้วก็โรงแรมเนี่ยอาคารมันมีอยู่แล้วไหมหรือว่าไปซื้อโรงแรมเก่าไหมอ๋อครับก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือเราพยายามจะหาที่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับจังหวัดต่างๆเพราะว่ามีตลาดแน่นอนครับใช่ๆๆเราเล็งไว้ก่อนเลยว่าถ้าเราไปเปิดไกลๆเนี่ยบางทีมันไม่มีเซลแมนมีอะไรมันไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายเราคือนักท่องเที่ยวนะครับเมืองที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวเนี่ยก็มีพัทยาหัวหินเชียงใหม่กรุงเทพนะครับต้นทุนที่ดินที่ถูกที่สุดเนี่ยในตอนนั้นนะครับคือเชียงใหม่นะครับเราเล็งว่าเชียงใหม่น่าจะเหมาะสมที่สุดเราพยายามจะหาที่จากการมองหาหลายๆมุมหลายๆอย่างนะครับหลายๆที่ไล่ที่ดินบ้านบ้างอะไรบ้างอะไรที่มันมาพัฒนาเป็นโรงแรมได้ตอนนั้นผมคิดอย่างนี้ก่อนเลยครับแล้วนี่ก็โอ้โหเดินสายดูที่กันจ้าละวันเลยครับเพราะคือบ้านนี้นี่นะคะเสาร์อาทิตย์ไม่ช้อปปิ้งไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะคะ ไปดูที่ไปหาที่ที่จะซื้อโรงแรมอย่างนี้เป็นต้นนะคะจนกระทั่งไปได้ที่ที่เชียงใหม่ขึ้นมาแล้วก็กลายมาเป็นโรงแรมชื่อเลยคะโรงแรมโมนาเชียงใหม่โมนาเชียงใหม่นะคะเป็นบูติกโฮเทลมีกี่ห้องคะในโรงแรมเนี่ยมี11ห้อง11ห้อง11ห้องแต่เราก็แพลนที่จะหากลุ่มลูกค้าที่ต่างกันทำให้เรากรุ๊ปบางห้องรวมกันค่ะนะครับแล้วก็กลายเป็นจุดขายสำคัญของโรงแรมแห่งนี้ของเขาด้วยนะคะก็คือว่ามีกลุ่มลูกค้าที่ไปกันเป็นครอบครัวครับก็คือทำห้องที่ทะลุถึงกันได้พ่อแม่ลูกไปด้วยกันเพื่อนๆกรุ๊ปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไปด้วยกันได้แล้วก็ชูขึ้นมาเป็นจุดขายทั้งนั้นนี่ก็มีไม่กี่ห้องเท่านั้นเองปรากฏว่าทำมากี่ปีแล้วคะทำมาได้ครบ1ปีครบ1ปีตอนนี้เป็นไงครับเป็นยังไงบ้างประเมินโรงแรมของตัวเองเป็นยังไงบ้างยอดจองก็ยาวนานนะครับยาวคือแบบว่าไม่ค่อยสนใจยอดจองเท่าไหร่เพราะมันยาวมากนะครับหาที่มากเพื่อนๆมาถามก็ไม่ค่อยมีห้องค่ะครับยอดจองยาวแล้วก็รายรับรายจากเทศกาลมาก็ค่อนข้างดีนะครับก็เกินความคาดหมายเยอะสุดยอดแต่ที่คุณภูมิก็ยังอยู่กรุงเทพก็ยังทำงานอยู่องค์กรเอกชนแล้วก็ไปมาส่วนทางนู้นคือใครดูแลคะทางนู้นเนี่ยเราก็จะจ้างทีมงานนะครับมีทีมบริหารมืออาชีพใช่ครับมีคนดูด้านร้านอาหารนะครับคนดูด้านการต้อนรับมี
บริษัทแม่บ้านขึ้นมา คือเราเน้นการบริหารเน้นการจัดการที่มืออาชีพที่สุดเท่าที่เราทำได้แม้จะเป็นบูติกโฮเทลแต่ว่าการตกแต่งท่านผู้ชมเห็นไปแล้วนะคะก็จะต้องสวยต้องแตกต่างไม่ใช่ว่าเอาแบบโหไปแล้วนอนอย่างเดียวตื่นเช้ามาไม่ได้เสพความงามอะไรต่างๆในห้องหรือในโรงแรมเลยนี่คือเขาทำให้เป็นจุดที่พักผ่อนได้ชื่นชมบรรยากาศได้อาหารอร่อยอะไรต่างๆคือดูแลรายละเอียดทุกๆอย่างทั้งๆที่มีอยู่ไม่กี่ห้องก็เลยทำให้โรงแรมเนี่ยเต็มยาวตลอดปีแบบนี้นะคะใช้ทุนไปเยอะขนาดไหนคุณภูมิ ทุนเนี่ยมันเยอะนะครับเยอะอันนี้ต้องขอเคล็ดลับเลยอ่ะเพราะว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่อ่ะแล้วไม่เป็นเจ้าของโรงแรมอ่ะไปหาเงินยังไงครับโรงแรมแรกนี่ก็ลงทุนไปเกือบ20ล้านเกือบ20ล้านอ่ะแล้วเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเอาเงินหาทุนยังไงกันคือระหว่างที่เราหาโรงแรมไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอที่ดินที่มันถูกกว่าราคาตลาดนะครับระหว่างทางคือพอเราเจอปุ๊บเนี่ยมันก็คือเพชรดีๆนี่แหละบางทีเพชรมันไม่ได้หาง่ายแต่พอเราหาหลายๆที่ผมหาน่าจะเป็นร้อยที่นะเราก็จะเจอเพชร1ใน100ที่ราคาถูกกว่าราคาตลาดแล้วก็ถูกกว่าราคาประเมินจนเราได้มาร์จิ้นตรงนั้นมาเก็บมาเรื่อยๆเก็บมาร์จิ้นตรงนั้นมาเรื่อยๆประมาณ1ปีนะครับมาร์จิ้นตรงนั้นเนี่ยบวกกับเงินที่ธนาคารเขายินดีที่จะให้ต้องขอสินเชื่อด้วยต้องขอสินเชื่อด้วยแล้วก็ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไปด้วยครับคือซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปได้ส่วนต่างตรงนี้เก็บไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมีเงินทุนเป็นก้อนแล้วก็ไปซื้อโรงแรมนี้ได้สำเร็จครับตอนนี้บริหารแล้วก็เงินรายได้อะไรต่างๆเนี่ยอยู่ได้โอ้อยู่ได้สบายเนี่ยอยู่ได้สบายแล้วอยู่ได้สบายทำไมถึงยังไม่ออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนอีกถ้าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังแนวคิดของคุณภูมิในช่วงสุดท้ายค่ะวันนี้ทางรายการของเรานะคะได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์ Stock Tomorrow ค่ะทำงานออฟฟิศให้เป็นธุรกิจ100ล้านเทคนิคเงินเดือนขึ้น 400% ใน4ปีจากคุณภูมิชินโชติกรแขกรับเชิญของเราในคืนนี้นะคะมี5เล่มสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการในตอนนี้แล้วโพสต์เข้ามาในแฟนเพจของเรา Lightning Talk นะคะว่าท่านได้แนวคิดหรือแรงบันดาลใจอะไรจากคุณภูมิค่ะ5ท่านแรกก็จะได้รับหนังสือไปจัดส่งให้ทางไปรษณีย์นะคะคุณภูมิคะธุรกิจโรงแรมปีนึงอยู่ตัวจองเต็มรายได้เข้ามาไม่น่าเป็นห่วงแล้วทำไมถึงยังเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ความสุขมันคืออะไรตอนนี้ฮะคือคนเราวางเป้าหมายนะครับต่างกันอย่างของผมเนี่ยผมมีแฟนเพจใน Facebook ชื่อนี่บอกเลยภูมิรีไทยยัง คือผมต้องการที่จะเกษียณให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ ถ้าเกิดว่าผมออกจากงานประจำแล้วไปใช้เงินของธุรกิจตัวเองอย่างโรงแรมเนี่ยมันก็ได้มันก็อยู่ได้แต่ว่าธุรกิจเนี่ยมันก็จะไม่มันก็จะรันแล้วก็จ่ายหนี้ช้าลงแต่ถ้าเกิดเราใช้เงินในงานประจำตัวเองเนี่ยตอนนี้ผมก็มาบริหารเงินใช้เงินในงานที่เราทำอยู่โดยที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับบิสเนสเลยให้บิสเนสมันรันไปนะครับมันได้กำไรมามันก็ตบด้วยตัวเองยิ่งแปลว่ามีแหล่งผลิตรายได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือเงินเดือนประจำอีกส่วนหนึ่งคือธุรกิจโรงแรมใช่ครับแล้วไม่กวนซึ่งกันและกันด้วยต่างคนต่างก็ทำกำไรของตัวเองด้วยสุดยอดเลยนี่ก็เลยเป็นเสน่ห์ที่ยังทำให้ทำทั้งสองอย่างอยู่ในเวลานี้ความสุขของชีวิตคุณภูมิในเวลานี้คืออะไรคะความสุขในตอนนี้เนี่ยคือการที่อยากให้ใครสักคนหรืออยากให้คนที่เขาดูเราเนี่ยหรือเขาได้รับแรงบันดาลใจจากเราเนี่ยเป็นเหมือนเรานะครับเพราะว่าผมก้าวมาจากสิ่งที่ทุกๆคนเนี่ยแทบทุกคนเลยเริ่มมาก่อนไม่มีทุนทำงานเงินเดือนแต่ว่าบางคนเขามองไม่เห็นว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงใช่บางคนบอกโอ้ยฝันจะเป็นเจ้าของธุรกิจนู่นนี่เหรอฝันลมๆแรงๆจริงๆทำฝันให้เป็นจริงได้ครับมันทำความฝันเป็นจริงได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางความฝันเราขนาดไหนแล้วเราจะมีความมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ท้อถอยขนาดไหนค่ะสุดท้ายค่ะคืนนี้หลายคนอาจจะได้พลังจากคุณภูมิแล้วก็ได้เคล็ดลับหลายๆอย่างจากคุณภูมิไปนะคะแต่ว่าเอาล่ะคุณภูมิอยากจะทิ้งท้ายว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเริ่มทำอะไรกันดีคะที่จะก้าวไปสู่ความฝันอย่างนี้ได้บ้างหรืออาจจะไม่ได้ฝันเหมือนคุณภูมิแต่ว่าฝันอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรสักอย่างฝันว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนที่อยากจะรีไทร์ยังนะคะเกษียณเร็วอย่างเงี้ยควรจะทำอะไรในพรุ่งนี้เช้าครับสิ่งที่ผมอยากฝากมีผมฝาก2ข้อนะครับข้อแรกเลยเนี่ยคือถ้าเกิดเราอยากที่จะเปลี่ยนปลายทางของเราเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนต้นทางก่อนเราควรจะขยันขึ้นเราควรจะมองหาหนังสือที่มีคุณค่ามากขึ้นเราควรจะใช้ชีวิตที่มันดีขึ้นนะครับแล้วปลายทางเราอาจจะเป็นตามที่เราหวังไว้นะครับข้อที่2คือถ้าเราหวังปลายทางไว้แล้วเนี่ยเราต้องอดทนแล้วเราต้องไม่ยอมแพ้แล้วเราต้องห้ามถอยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
เราก็วิ่งไปอย่างเดียวไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งไม่ว่าจะเจ๊งไม่ว่าอย่าไปถอยเดี๋ยวมันจะถึงเองปลายทางครับแล้วก็ผมฝากหน่อยก็คือผมมี Facebook ไว้นะครับเป็นแฟนเพจตัวเองนะครับชื่อภูมิรีทายยังสำหรับคนที่ต้องการที่จะรีทายยังเหมือนผมบ้างนะครับลองเข้าไปแชร์ประสบการณ์เข้าไปพูดคุยกันได้นะครับที่นั้นครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณภูมิมากๆนะคะได้ทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์ชีวิตนี่ในวัย33ปีทำได้ขนาดนี้ไม่ต้องนับว่าอีกกี่ปีเขาจะรีทายนะคะจริงๆแล้วสามารถกำหนดได้เลย5ปี10ปีหลังจากนี้ด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าเขายังคงเป็นคนที่เข้มแข็งมุ่งมั่นมีพลังแบบนี้อยู่เนี่ยนะคะเขาสามารถกำหนดชีวิตตัวเองได้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่คุณภูมิคุยกับดิฉันนอกรอบคือว่านี่คือนักอ่านตัวยงท่านนึงนะคะอ่านทำกันบ้านแล้วแถมประโยชน์ที่ได้จากการทำงานก็คือการได้เดินทางไปเห็นโลกกว้างดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เขาเก็บเกี่ยวหมดเลยค่ะแล้วก็ไปฟังการสัมมนาไปคุยกับคนที่จะสร้างโอกาสดีๆให้นี่ก็คือเส้นทางอีกหนึ่งเส้นทางแห่งความสำเร็จของคุณภูมิด้วยนะคะที่อาจจะไม่ได้เล่าในรายการนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณภูมิและดิฉันลาไปก่อนหวังว่าคงจะสร้างแรงบันดาลใจในคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ